เอาละครับน้ำแข็งหลอดอันนี้ที่จะเล่าเนี่ยเป็นประสบการณ์จริงของตัวเองจริงของตัวเองเชิญครับผมขออนุญาตขอเข้ามาใช้เรื่องของพี่มาเล่าด้วยนะครับผมเป็นคนต่างจังหวัดครับมาทำงานที่บ้านอำเภอได้2เดือนแล้วครับเรื่องของเรื่องผมเจอที่ตอนสมัยผมเรียนปวช ปวช1ครับผมเป็นการเอานักศึกษามาอบรมพัฒนาจิตครับมีพระมีอะไรมาสอนฟังทำ3วัน2คืนครับแล้วก็คืนแรกครับมันเขาให้ไปรวมกันที่ชั้น3ของตึกช่างยนต์มันเป็นหอประชุมใหญ่ครับชั้น2มันจะเป็นของไฟฟ้าชั้นแรกมันจะเป็นของช่างยนต์แล้วก็มันได้ประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับอบรมแล้วก็อบรมคนมามีกันประมาณ500คนครับแล้วก็ผมกับเพื่อนรู้สึกว่าเข้าห้องน้ำชวนไป2คนผมกับเพื่อนชื่อมากเรียนปีเดียวกันครับแล้วก็ผมเข้าห้องน้ำที่ชั้น3มันเป็นห้องน้ำของห้องประชุมและระเบียงที่ลงจากชั้น3ลงมาชั้น2ครับมันจะมีกระจกอยู่1บานใหญ่มากครับกระจกเท่ากับประตูเรานี่ครับแล้วก็มีแสงไฟเปิดที่ประตูเลยเปิดที่กระจกตอนนั้นครับผมขับน้ำเสร็จเพื่อนผมออกมาก่อนแล้วก็รอผมที่หน้าประตูห้องประชุมผมเดินออกมาเออครับผมมองไปเห็นที่กระจกนะครับโหพี่เสื้อดำกางเกงแดงผู้หญิงหน้าเละเลยตามองผมยืนตัวแข็งอยู่ไม่รู้มานานไม่นานครับเพื่อนรออย่างนั้นเขามองผมเรียกผมแต่ผมไม่ได้ยินเขาเดินมาตบไหล่ผมลุกตื่นเฮ้ยเจอแล้ววะเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเจออะไรตกใจไม่รู้เหมือนกันผมรีบเดินเข้าไปห้องประชุมไม่พูดไม่จากับใครแล้วพระที่มาอบรมเขามองผมเป็นกระวนกระวายเหมือนรนนะพี่เขาเดินมาหาผมเขาบอกว่าเป็นอะไรไม่รู้ผมเลยบอกกับพระรูปนั้นบอกว่าไม่รู้ผมเจอคนหรือผีนะครับเขาก็บอกว่าว่าทำไมไม่ดูให้ชัดโกหกหรือเปล่าเขาบอกงี้ผมก็ได้ยินเขาพูดมามีคนพูดด้วยพูดไปแล้วผมก็ได้ปล่อยไปแล้วถือว่าผ่อนผมผ่อนคลายลงเยอะแล้วครับผ่อนคลายลงแล้วตอนนอนผู้ชายเขาจะให้นอนที่ห้องประชุมผู้หญิงเขาจะให้นอนที่ชั้นสองของตึกของชั้นของฟ้าคืนนั้นเนี่ยผมจำได้ผมได้ของขังของเพื่อนประมาณ20กว่าองค์นี่แหละครับห้อยที่คอผมแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าไม่ใช่ตอนเช้าอาจจะเป็นเช้ามืดเนี่ยแหละครับประมาณตีสี่เขาให้ลงมาออกวิ่งกำลังกายผมวิ่งไปได้ประมาณตีสี่ครึ่งจะวิ่งเข้าหอประชุมแล้วก็เตรียมสวดมนต์เช้าอะไรที่พระเขาทำกันนะครับเขามาอบรมผมเหลือบตาไปมองเห็นพอดีครับที่ระเบียงชั้น3ห้องประชุมครับเสื้อดำกางเกงแดงยืน
โอ้โหยืนโบกมือให้เลยครับคือช็อกเห็นเหมือนเดิมเลยคนที่เราเคยเห็นเดิมคนเดิมเลยครับยืนโบกมือให้ผมไม่วิ่งครับผมยืนมองชี้ด้วยครับตาค้างเขาบอกเพื่อนผมก็บอกผมตาค้างผมชี้ไปเขาใส่เสื้อสีดำกางเกงสีแดงครับเสื้อดำกางเกงแดงเห็นใบหน้าชัดเจนไหมครับไม่ชัดเจนครับเพราะว่าหน้าเขาเปื่อยครับหน้าเขาเป็นแผลครับแผลใหญ่ด้วยครับแผลชะกันใหญ่ด้วยแผลสดเหมือนยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมมองไปเห็นที่ชั้น3ครับผมยืนชี้นั่นไม่เชื่อครับผมบอกผมหน้าผมเจอจังๆอ่ะผมบอกเพื่อนไหนผมตัดสินใจผมไม่อยู่ละเขามารบกวนผมมาเกินผมรีบเก็บของเก็บเสื้อผ้าเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่ก้อนหน้าพวกครูอาจารย์เขาบอกอยู่ก้อนหน้าผมบอกว่าผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมกลับบ้านไปได้ประมาณ3วันทางพระอาจารย์เขาได้มารับผมที่บ้านไปทำบุญทำบุญให้เขาทำบุญแล้วพระอาจารย์ก็มาบอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้คนเจอแล้วใช่ไหมผมก็บอกครับผมเจอจังๆครับผมบอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาชื่ออัญชลีนะผมขออนุญาตเอ่ยชื่อที่เขานะครับเขาชื่ออัญชลีเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันกับพี่อัญชลีชอบล้อพี่อัญชลีว่าไอ้ผีเสื้อดำกางเกงแดงเขาชอบล้อกันครับแต่ตอนเขายังไม่ตายนะครับเรื่องของเรื่องที่เขาประสบอุบัติเหตุเขาสัญญากับพระอาจารย์ว่าเนี่ยมันก็เหมือนพวกผมเข้าไปพัฒนาจิตอย่างเงี้ยพระอาจารย์ถ้าพระอาจารย์จะให้สัญญาจะตั้งคำสัญญาขึ้นมาว่าใครเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเงี้ยครับแล้วเลิกแล้วขอสัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวครับครับผมแล้วถ้าใครไม่ยุ่งเกี่ยวได้ก็ดีไปเป็นคนดีต่อเราถ้าใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวในคาบานครับก็จะตายภายใน7วัน3วัน7วันอย่างนี้ครับพี่อัญชลีก็เคยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เคยสัญญาครับแล้วก็เขาก็ทำไม่ได้เขาก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกประสบอุบัติเหตุรถชนคอสะพานออกครับแล้วก็ทางญาติของพี่อัญชลีก็ตามพระอาจารย์ไปเผาศพแล้วก็นำกระดูกไปด้วยไปทุกที่ที่พระอาจารย์รูปนี้พาไปครับเอาอัฐิกระดูกไปด้วยครับวันนั้นบังเอิญพระอาจารย์ทำอัฐิของพี่อัญชลีป้อมครับวันที่ผมเจอวันแรกเขาเลยบอกเออเป็นกระดูกสันหลังเขาบอกครับเป็นกระดูกสันหลังเขาพาผมขึ้นไปดูตรงที่อัฐิพี่อัญชลีที่คว่ำบังเอิญว่ามีกระดูกจริงๆครับเขาก็เลยเก็บใส่อัฐิเก็บเข้ากลับที่เดิมแล้วก็พระอาจารย์ก็พาทำบุญที่ส่วนกุศลไปให้ก็บอกเขาว่าจะมารบกวนกันนะก็อย่างนี้ครับก็คนทำบุญให้คนที่ลงรับไปแล้วก็เหมือนกันตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ไม่ได้เห็นพี่เขาอีกเลยตั้งแต่วันนั้นโอ้ก็คือเรื่องจริงๆเลยที่เกิดขึ้นกับน้ำแข็งหลอดนะครับเป็นพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งได้ให้คำสัญญาคำสาบานกับพระอาจารย์รูปนั้นนะครับว่าจะไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดอีกแล้วนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ต้องกลับไปใช้ยาอีกนะครับก็เลยทำให้มีอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับแล้วเวลาที่เห็นเนี่ยครับกี่โมงกี่ยามครับย้อนเวลากลับไปที่เจอตรงเวลาที่เห็นนะครับที่เจอพี่เขาครั้งแรกนะครับครั้งแรกประมาณเกือบเที่ยงคืนครับเกือบเที่ยงคืนครับผมโอ้ครับแล้วครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองประมาณ 4:30 ครับ
คือที่ถามเนี่ยอยากจะเก็บไว้เป็นวิเคราะห์เหมือนกันว่าวิญญาณเนี่ยคนเขามักจะเจอเวลาไหนมากที่สุดนะครับก็คือสรุปได้เลยว่าพี่อัญชลีเนี่ยนะครับอยู่กับพระอาจารย์รูปนั้นนะครับเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยเก็บกระดูกมาด้วยเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นวิญญาณของพี่เขาที่มาพร้อมๆกับพระอาจารย์รูปนั้นครับผมพี่พระอาจารย์ไอ้ที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเขามีเทปไอ้ของพี่อัญชลีตอนไปเผาศพมีรูปก่อนที่เขาจะตายเขามีเทปตอนที่เขามาอบรมด้วยนะครับเทปเขาใส่เสื้อสีดำเขาชอบใส่เสื้อสีดำกางเกงสีแดงอ๋อแล้วก็มีคนล้อเขาครับผมคือตอนที่ไปอยู่ที่พระอาจารย์นี่อบรมด้วยใช่ไหมครับครับแต่งชุดนั้นเลยทุกครั้งเลยครับผมแล้วก็มีคนชอบล้อเสื้อดำเกงแดงครับผมอืมเขาเรียกไปเขาชอบล้อว่าไอ้ผีเสื้อดำเกงแดงโอ้ล้อแบบแรงเหมือนกันเนาะมันครับเออก็เพื่อนสนิทกันพวกพี่เพื่อนพี่เขาครับเพื่อนสนิทไอ้นี่น้ำแข็งหลอดเห็นอยู่คนเดียวใช่ไหมครับครับผมโอ้ทำไมคนอื่นไม่เห็นไม่รู้เหมือนกันอาจจะเขามาขอส่วนบุญไปมาได้ไหมอาจจะใช่หรือไม่ใช่ไม่ครับเจอเขาทำไงได้โอ้โหนั่นคือเหตุการณ์จริงด้วยแล้วก็เป็นวิญญาณที่คนที่เห็นกันอยู่ด้วยเหมือนกันอันนี้น่ากลัวครับผมโอ้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับอีกทีนึงนะฮะที่ไหนนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2545ครับปี45 2545นี่นะครับผมโอ้นะครับก็ผ่านมาประมาณ5ปีได้เออนะครับหลังจากนั้นไม่เจออีกเลยแล้วมีใครเจอบ้างไหมครับไปสอบถามใครบ้างไหมก็ยังเลยครับเพราะว่าพระอาจารย์ที่เขาเดินสายลมพัฒนาจิตที่ที่วัดอะไรนะวัดน้ำพอกจังหวัดร้อยเอ็ดอะไรนี่นะครับเป็นพระทั่วประเทศมีพระร้อยกว่ารูปที่เดินสายอบรมพัฒนาจิตทั่วประเทศนะครับเป็นการอบรมพัฒนาจิตกันทั่วประเทศเลยครับผมนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะใครที่ไปอบรมก็อาจจะออกมาเป็นคนที่มีเหตุมีผลขึ้นมีภูมิต้านทานมากขึ้นเนาะอาจจะไม่เป็นคนที่โกรธง่ายอาจจะไม่เป็นคนที่โลภเป็นคนที่อิจฉาอะไรเงี้ยจะไม่มีจะฝึกจิตเราได้ใช่ไหมครับอ้าวละแคร์น้ำแข็งหลอดเรื่องความน่ากลัวมากเลยแล้วเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีบุคคลจริงด้วยแล้วก็เอ่ยชื่อมาจริงๆด้วยอันนี้น่ากลัวนะฮะบอกตรงเลยขนลุกไปหมดเลยอยู่ตอนนี้นะครับส่วนตัวแล้วปิดไฟที่บ้านอยู่ด้วยอยู่คนเดียวด้วยพี่เออปิดไฟด้วยนะก่อนผมจะเล่าผมจุดธูปบอกพี่เขาด้วยนะจริงเปล่าจริงครับจริงธูปคุ้งนะครับอ้าวละครับยังไงก็ขอบคุณดวงวิญญาณของพี่อัญชลีด้วยแล้วกันนะครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้ำแข็งหลอดด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามเรื่องของเพื่อนๆกันต่อถ้ามีเรื่องไหนอีกเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเบนจะติดต่อกลับไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละฮะนั่นคือเกรดของเรานะฮะในคืนนี้นะครับศุกร์ที่2 มีนาคมนะครับเป็นสายแรกของเรา